มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแพทริเซียกู๊ดกับโน้ตวิเศษเลิกกันจริงหรือเปล่าเรียกได้ว่าไม่ค่อยได้เห็นรูปคู่ของทั้งสองสักเท่าไหร่นะคะสำหรับแพทริเซียกู๊ดกับไฮโซหนุ่มโน้ตวิเศษล่าสุดค่ะเกิดอะไรขึ้นรูปคู่หายเกลี้ยงไอซีโน้ตวิเศษไร้รูปคู่แพทริเซียมีเพียงรูปกลุ่มที่ถ่ายร่วมกับคนอื่นๆนะคะนิ่งสงบไร้ความเคลื่อนไหวมากว่าครึ่งปีด้านแพทริเซียนะคะไร้รูปคู่ฝ่ายชายเช่นกันหลังเคยให้สัมภาษณ์คะแนนรัก10เต็ม10ค่ะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางด้านของแพทริเซียกู๊ดนะคะยังคงออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเสือสิงกระทิงซ่าอยู่ว่าความรักระหว่างเจ้าตัวกับไฮโซหนุ่มโน้ตวิเศษนั้นถ้าให้คะแนนได้แบบ10เต็ม10ไปเลยค่ะเพราะทั้งยังบอกอีกว่าความรักครั้งนี้ทำให้ตัวเองนั้นโตขึ้นเป็นแพทที่ดีขึ้นก็โอเคค่ะให้สัมภาษณ์ว่ายังรักกันหวานฉ่ำแต่ว่าล่าสุดในตอนนี้ IG ของหนุ่มโน้ตกลับไร้รูปคู่ของเจ้าตัวที่เคยลงไปซะอย่างนั้นค่ะเหลือเพียงรูปหมู่ที่ถ่ายร่วมกับเพื่อนๆคนอื่นๆแถมยังไม่ได้เคลื่อนไหวมานานกว่าครึ่งปีแล้วด้วยค่ะซึ่งพักหลังมานี้ทันหน้า IG ของสาวแพทเองก็ไร้รูปคู่ของหนุ่มโน้ตเหมือนกันนะคะไม่มีคนได้เห็นโมเมนต์หวานๆเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ก็คงต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปว่าความรักของทั้งคู่ยังเป็นปกติดีหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมีเหตุผลอะไรทำให้ทั้งคู่ไม่ได้ลงรูปคู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานขนาดนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ